สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยหุ้นนะคะประจำวันพุธที่21มิถุนายนพุทธศักราช2566ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันนาฤดีสวัสดิ์นะคะมาติดตามความเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้นไทยเมื่อวานนี้ปรับตัวลงไปเกือบ20จุดนะคะปรับตัวลงไป 19.33 จุดปิดไปที่ระดับ 1,537.59 จุดมูลค่าการซื้อขายกลับมาถือว่าหนาแน่นขึ้นนะคะ 45,983 ล้านต้องบอกว่าที่เมื่อวานนี้เราปิดปรับตัวลดลงไป 19.33 จุดเนี่ยนะคะอิทธิฤทธิ์ของตัวเดลต้าหลังจากที่เมื่อวานนี้ตลาดจับเข้าสู่แคชบารานะคะวันแรก20มิถุนายนไปจนถึง10กรกฎาคมนะคะก็เลยทำให้มีความกังวลแล้วก็เกิดแรงเทขายในตัวเดลต้าออกมาแล้วก็กดให้ดัชนีนั้นปรับตัวลดลงไปนะคะแล้วก็ประกอบกับเมื่อวานนี้ถ้าไปดูเอเชียเองก็ผันผวนทั้งแดนบวกแล้วก็แดนลบนะคะยังไม่ได้มีปัจจัยชี้นำชัดเจนนะคะเพราะว่าในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐก็ปิดในวันจันทร์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ก็เลยคนละทิศคนละทางเราก็อิงปัจจัยภายในของเราโดยเฉพาะตัวเดลต้านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นต้องรอติดตามกันต่อนะคะว่าในส่วนของตัวเดลต้าเนี่ยจะเป็นแรงกดดันต่อตลาดไปอีกสักระยะหนึ่งเลยค่ะแล้วเมื่อวานนี้กองทุนขายออกมาหนาแน่นนะคะ 2,700 กว่าล้านบาทในขณะที่ถ้าไปดูต่างชาติเมื่อวานนี้กลับเข้ามาซื้อนะคะสำหรับต่างชาติเมื่อวานนี้เนี่ยกลับเข้ามาซื้อประมาณ 1,436 ล้านแต่ว่าก็สู้แรงขายของกองทุนไม่ได้ค่ะโดยทางตัวเดลต้านอกจากนี้เมื่อวานนี้นะคะนอกจากตัวเดลต้าที่ถูกถล่มและราคาเนี่ยปรับตัวลงไปเนี่ยนะคะรุดระดับ100บาทไปปิดที่ระดับ96บาทแล้วอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ก็ปรับตัวลงก็คือกลุ่ม Finance นั่นเองนะคะก็มีแรงเทขายออกมาหลังจากที่เรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะคะจะน่าจะยังเป็นทิศทางขาขึ้นต่อไปอีกระยะหนึ่งเริ่มมีการพูดถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่ก่อนหน้านี้นะคะในการประชุมเนี่ยมีการแถลงออกมาว่าน่าจะยังมีโอกาสปรับขึ้นอีก2ครั้งแต่ว่าถ้าดูตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญออกมาเนี่ยมันบ่งบอกว่ายังในส่วนของอัตราเงินเฟ้อนั้นทางด้านของสหรัฐยังไม่สามารถที่จะควบคุมให้มาอยู่ในกรอบได้เพราะฉะนั้นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยยังมีความต่อเนื่องให้เห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นความกังวลแล้วก็มาถึงกลุ่ม Finance ด้วยนะคะเพราะว่ามันจะส่งผลถึงต้นทุนของกลุ่มนี้นะคะก็เลยมีการปรับตัวลดลงมาก็เป็น sentiment เชิงลบที่เข้ามาค่ะมาดูตัว Delta นิดหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก็ปรับตัวลงไป 21.50 บาทปิดที่ราคา96 บาทโดยมูลค่าการซื้อขายถึง 4,375 ล้านบาทนะคะโดยโบรกเกอร์มองว่ามันกดดันต่อดัชนีหุ้นไทยเนี่ย 22.15 จุดค่ะก็ทำให้โดยรวมเนี่ยติดลบ 19.33 จุดแต่ถ้าหักเดลต้าออกไปเนี่ยนะคะจริงๆเมื่อวานนี้เราต้องปิดบวก 2.82 จุดค่ะก็หลักๆอย่างที่บอกไปก็คือมาจากการที่เดลต้านั้นติดแคชบาลานซ์นะคะก็เลยมีการขายกันออกมาเพื่อลดความเสี่ยงและที่สำคัญค่ะเดลต้ามีโอกาสสูงที่จะหลุดจากการคำนวณเซ็ต50แล้วก็เซ็ต100ในรอบครึ่งปีแรกของปีหน้าปี 2567 ค่ะเพราะว่าจากเกณฑ์การเข้าคำนวณดัชนีเซ็ต50แล้วก็เซ็ต100เนี่ยแบ่งเป็น2เกณฑ์ด้วยกันนะคะก็คือเกณฑ์แคชบาลานซ์กำหนดเอาไว้ว่าหุ้นเดลต้าต้องไม่ติดแคชบาลานซ์รวม4เดือนในระยะเวลาทั้งหมด12เดือนค่ะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็ติดไปแล้ว3เดือนนะคะส่วนเกณฑ์ที่2ก็คือ turnover ratio ก็คืออัตราส่วนที่ใช้วัดปริมาณการซื้อขายหุ้นเทียบกับปริมาณหุ้นจดทะเบียนมีหน่วยเป็นร้อยละแสดงถึงสภาพคล่องในการซื้อขายของหลักทรัพย์อัตราส่วนนี้ยิ่งมีค่าสูงก็ยิ่งแสดงถึงการเคลื่อนไหวของการซื้อขายว่ามีมูลค่าสูงนะคะซึ่งก็กำหนดไว้ว่าหากการซื้อขายเดลต้าต่อเดือนมี turnover ratio น้อยกว่า 2% รวมกัน4เดือนใน12เดือนก็จะหลุดเกณฑ์ในการคำนวณเซต50แล้วก็เซต100นะคะนี่ก็คือ2เกณฑ์ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณซึ่งเดลต้ามีความเสี่ยงทั้ง2เกณฑ์นะคะซึ่งทางบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะก็ประเมินว่าโอกาสที่เดลต้าเนี่ยจะหลุดจากการคำนวณเซต50 แล้วก็เซต100ในรอบครึ่งปีแรกของปี 2567 ค่อนข้างมากและที่ผ่านมาหุ้นเดลต้าเองก็ถูกมองว่าสร้างความผันผวนให้กับดัชนีตลาดเนื่องจากมี Market Cap ใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าไม่นำหุ้นเดลต้ามาคำนวณก็น่าจะลดความผันผวนลงได้มากคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัยของบริษัท S&P บอกเลยนะคะว่ารอบนี้เดลต้าน่าจะรอดยากเพราะถ้าเทรดวอลลุ่มน้อยก็จะโดนเกณฑ์ turnover ratio แต่ถ้าเทรดวอลลุ่มมากก็จะโดนเกณฑ์ cash balance ไม่ว่าจะโดนเกณฑ์ไหนก็จะหลุดจากการคำนวณเซต 50แล้วก็เซต 100ในทันทีค่ะโดยเดลต้าเนี่ยนะคะมีความเสี่ยงหลุดเซต 50แล้วก็เซต 100เพิ่มขึ้นปัจจุบันอย่างที่บอกไปเดลต้าเนี่ยเขาติดแคชบาลานซ์ไปแล้ว3เดือนนะคะก็คือเดือนเมษายน2566เดือนมิถุนายน2566และกรกฎาคม2566ถ้าเดลต้าติดแคชบาลานซ์เพิ่ม1เดือนหรือมูลค่าซื้อขายในเดือนใดเดือนหนึ่งในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงพฤศจิกายน2566น้อยกว่า 2% อันนี้ก็จะหลุดเกณฑ์ในการเข้าคำนวณ50แล้วก็เซต100ในการคำนวณรอบถัดไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยจะทำให้ความน่าสนใจในการลงทุนหุ้นเดลต้าเนี่ยของสถาบันหรือกองทุนเนี่ยลดลงตามไปด้วยขณะที่มูลค่าการซื้อขายหุ้นไทยนะคะก็ลดลงมากแล้วก็มีโอกาสลดลงได้อีกเพราะว่าเดลต้าเนี่ยเคยมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยในตลาดประมาณ 4.1%แต่ช่วงติดแคชบาลานซ์นะคะก็คือ 3-21 เมษายน 2566 ทำให้บางวันเหลือสัดส่วนมูลค่าซื้อขายในตลาดราว 1% เท่านั้นดังนั้นในการติดเกณฑ์แคชบาลานซ์รอบนี้ก็คือ 20 มิถุนายนไปจนถึง 10 กรกฎาคมก็น่าจะกดดันให้มูลค่าการซื้อขายของเซ็ตอาจเบาบางลงไปด้วยค่ะและในปีนี้นะคะราคาหุ้นของเดลต้าเนี่ยเรานับตั้งแต่1มกราจนถึง19มิถุนายน2566ปรับขึ้น 41% นับจากต้นปีถึงปัจจุบันหนุนเซ็ตอินเด็กซ์ขออภัยค่ะเพิ่มขึ้น 43.8 จุดแต่ล่าสุดติดแคชบาลานซ์นะคะประเด็นดังกล่าวก็อาจจะส่งผลต่อดัชนีหุ้นไทยใน2 ส่วนก็คือ 1. มูลค่าซื้อขายหุ้นไทยลดลงแล้วมีโอกาสลดลงอีกแล้วก็ 2. เดลต้ามีความเสี่ยงหลุดเซ็ต 50 และเซ็ต 100 เพิ่มขึ้นจากเกณฑ์สภาพคล่องที่ต้องมีมูลค่าการซื้อขายสูงค่ะก็เรียกได้ว่าตอนนี้เดลต้าถือได้ว่าเป็นความเสี่ยงหรือเป็นปัจจัยที่กดดันต่อดัชนีหุ้นไทยนะคะก็เดี๋ยวรอวันนี้นะคะว่าแรงขายเนี่ยจะลดน้อยถอยลงหรือว่าก็ยังมีแรงขายกันออกมาสำหรับตัวเดลต้าเพราะถ้ายังขายต่อเนื่องดัชนีหุ้นไทยก็ไม่สามารถไปไหนได้ไกลแล้วโอกาสอ่อนตัวลงก็มีสูงมากนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเราคงได้พูดคุยกับคุณธกิจนักวิเคราะห์ของเราวันนี้นะคะเรื่องของตัวเดลต้าด้วยกลับมาดูในส่วนของตัว Stark กันบ้างก็ยังต้องตามต่อนะคะโดยที่ก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ค่ะได้ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท Stark Corporation จำกัดมหาชนจำนวน 3 รุ่นนะคะไปใช้สิทธิ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 3 ของปี 2566 ในวันที่ 23 มิถุนายนนี้นะคะปรากฏว่ามีการเปิดเผยข่าวบนเว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยว่าธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนและบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของ Stark ได้แจ้งยกเลิกการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 3 ทับปี 2566 ในวันที่ 23 มิถุนายนนี้แล้วนะคะโดยสำหรับหุ้นกู้ทั้ง 3 รุ่นเนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อวันที่ 20 มิถุนายนก็คือเมื่อวานนี้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ส่งหนังสือไปถึง Stark ค่ะขอให้ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างหุ้นกู้ทั้งหมดโดยพลันแล้วโดยอาศัยเหตุผิดนัดเนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้ผิดนัดชำระหนี้เกินกว่า100% ของส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้โดยคำนวณจากงบการเงินรวมปี 2565 ค่ะโดยมูลค่าของหุ้นกู้ทั้ง 3 รุ่นเนี่ยนะคะก็คิดเป็นเงินที่ Stark เนี่ยจะต้องจ่ายคืนรวม 6,957 ล้านบาทค่ะก็ผู้ถือหุ้นกู้ของ หุ้นกู้เนี่ยนะคะ2รุ่นด้วยกันเนี่ยเขามีมติไม่ยกเว้นเหตุผิดนัดแล้วก็ใช้สิทธิ์เรียกให้หนี้เงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลันก็เลยเป็นเหตุให้หนี้เงินต้นค้างชำระรวมแล้ว 2,241 ล้านบาทและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้หมายเลขดังกล่าวถึงกำหนดชำระโดยพลันแล้วก็เหตุผิดนัดนี้ก็เลยส่งผลให้เกิดการผิดนัดไขว้ในหุ้นกู้อีก3ชุดแล้วสัญญาทางการเงินของบริษัทก็คือเป็นเหตุผิดนัดนะคะเพราะฉะนั้นก็มีเงินต้นค้างชำระรวมเนี่ย 6,957 ล้านบาทนะคะก็แจ้งยกเลิกการประชุมกันไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขอให้ชำระหนี้โดยพลันนะคะสำหรับความคืบหน้าล่าสุดของ Stark แล้วก็ในกรณีที่มีการเปิดเผยงบการเงินออกมาแล้วมีการตกแต่งบัญชีของบริษัท Stark เนี่ยนะคะล่าสุดกระทรวงการคลังก็มีคำสั่งให้ในส่วนของกลต.เนี่ยหามาตรการดูแลกลุ่มผู้ลงทุนขณะที่กรมสรรพากรก็เตรียมที่จะเข้าไปตรวจสอบในเรื่องภาษีอย่างละเอียดเลยค่ะโดยคุณแล้ววรนแสงสนิทอธิบดีกรมสรรพากรบอกว่าทางกรมเนี่ยได้เข้าไปตรวจสอบภาษีของ Stark อย่างละเอียดแล้วหลังมีข่าวว่าบริษัทมีการสร้างรายได้เทียมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะว่า Stark เนี่ยถือเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษัทมหาชนจึงขอให้มั่นใจว่ากรมสรรพากรมีการดำเนินการตรวจสอบอยู่ค่ะโดยหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีมีความชัดเจนจึงไม่ต้องห่วงเรื่องนี้กรมสรรพากรต้องเข้าไปดูอยู่แล้วว่าเขาจ่ายภาษีให้รัฐครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่ทั้งหมดนะคะต้องเป็นไปตามกฎหมายก็ตอบอย่างมั่นใจเลยนะคะทางคุณแล้ววรนบอกว่าตอนนี้กำลังเข้าไปดูเรื่องนี้อยู่นะคะก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับในส่วนของ Stark นะคะในเรื่องของภาษีที่จะต้องเข้าไปตรวจสอบค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของกลต.เองก็บอกว่าอยู่ระหว่างการเร่งกระบวนการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาเอกสารและหลักฐานต่างๆเพื่อปกป้องประโยชน์ของผู้ลงทุนตามอำนาจหน้าที่ของกฎหมายที่มีนะคะของกลต.รอผลการดำเนินงานตรวจสอบของกลต.แต่ขณะนี้เนี่ยก็ยังเป็นยืนยันคำเดิมนะคะว่ายังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการโดยคุณจอมขวัญคงสกุลนะคะรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แล้วก็ตลาดหลักทรัพย์นะคะก็บอกว่าประเด็นที่ผู้ถือหุ้นกู้เนี่ยหวังให้กลต.บังคับใช้กฎหมายมาตรา267ตามพรบ.หลักทรัพย์ในการยึดอายัดทรัพย์ของทาง Stark นั้นคุณจอมขวัญบอกว่ากลต.พยายามดำเนินการอยู่ค่ะแล้วก็ดูกฎหมายในหลายมาตราเพื่อทำให้เกิดการอายัดทรัพย์สินได้เร็วที่สุดซึ่งการบังคับใช้กฎหมายมาตรา267นั้นต้องมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนถ้าหากว่ามีพยานหลักฐานที่ชัดเจนก็จะสามารถดำเนินการได้เร็วส่วนทางคุณอาชินีปัทมสุคนผู้ช่วยเลขาธิการและก็โฆษกของกลต.ค่ะบอกว่าจากข้อมูลงบการเงินของ Stark ที่มีความผิดปกติหลายประเด็นทำให้ต้องมีการแก้ไขงบตั้งแต่ปี 2564 นั้นในส่วนของการดำเนินการกับทางผู้สอบบัญชีทางกลต.เองก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็รวบรวมหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะสำหรับโทษของผู้สอบบัญชีนั้นถ้าหากว่าไม่ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์กลต.ก็มีมาตรการลงโทษก็คือการพักใบอนุญาตแล้วก็เพิกถอนใบอนุญาตค่ะนี่ก็ในส่วนความคืบหน้าล่าสุดของทาง Stark กันนะคะก็เรียกได้ว่ามีแต่ปัจจัยเสี่ยงความเสี่ยงแล้วก็ความกังวลที่เกิดขึ้นสำหรับนักลงทุนมาดูเซนติเมนต์ที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นเชิงบวกเข้ามาได้บ้างนะคะก็คือเรื่องของสถานการณ์การเมืองที่เริ่มจะดูมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่กกต.รับรองสส.ทั้ง500คนนะคะก็จะทำให้ไทม์ไลน์เนี่ยต่างๆมันเร็วขึ้นค่ะโดยในเรื่องนี้นะคะทางคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาอัปเดตปฏิทินเวลาการทำงานของรัฐบาลชุดปัจจุบันให้ที่ประชุมครม.ได้รับทราบหลังจากวันก่อนหน้าก็คือวันที่19มิถุนายนเนี่ยกกต.ได้ประกาศรับรองสส.ครบทั้ง500คนไปแล้วแล้วก็เร็วกว่ากำหนดถึง3สัปดาห์ค่ะเพราะฉะนั้นภายใน15วันหรือภายในวันที่3กรกฎาคม2566คาดว่าจะมีรัฐพิธีเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อที่จะเลือกประธานสภาแล้วก็รองประธานสภาซึ่งในข้อบังคับกำหนดให้มีการประชุมภายใน10วันนับตั้งแต่วันที่เปิดการประชุมหลังจากนั้นก็จะมีการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีคาดว่าจะเกิดขึ้นราวกลางเดือนกรกฎาคม2566นี้นะคะซึ่งจากตอนแรกเนี่ยคาดว่ามันจะต้องเป็นหลังสิงหาคมไปก็คือถือว่าเร็วขึ้นมาเป็นระยะเวลาเป็นเดือนเลยนะคะซึ่งทางบริษัทหลักทรัพย์ เอเชียพลัสนะคะคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัยบอกว่าเดิมนั้นเนี่ยมีการวิเคราะห์เอาไว้ว่าหากกกต.เนี่ยเขามีการรับรองสส.แล้วตลาดหุ้นเนี่ยน่าจะตอบรับในเชิงบวกแต่ปรากฏว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นทำให้ต้องมีการมองต่อไปว่าตลาดหุ้นอาจจะรอความชัดเจนเรื่องของการเลือกประธานสภาแล้วก็เลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งหาก2ขั้นตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรหรือว่าผ่านไปได้ด้วยดีตลาดหุ้นน่าจะตอบรับเชิงบวกได้จริงจังมากขึ้นแล้วก็จะเริ่มเห็นการกลับมาของนักลงทุนต่างประเทศหรือว่าฟันโฟนะคะซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าฟันโฟหรือทิศทางนักลงทุนต่างชาติเองก็ยังซื้อสลับขายนะคะแต่ก็ดีกว่าขายต่อเนื่องมีบางวันที่กลับเข้ามาซื้ออย่างเมื่อวานนี้ก็ซื้อไป 1,400 กว่าล้านค่ะส่วนทิศทางตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ไปจนถึงการเลือกประธานสภาและนายกรัฐมนตรีนะคะก็น่าจะยังต้องเผชิญกับความผันผวนอยู่เพราะฉะนั้นในส่วนของบลเอเชียพลัสเขาก็เลยแนะนำเก็งกำไรระยะสั้นๆค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็จะมีหุ้นน้องใหม่ที่จะเข้าเทรดในเซ็ตนะคะก็คือบางกอกแลบแอนด์คอสเมติกหรือตัวย่อในตลาดก็คือ BLC นะคะก็จะเข้าซื้อขายในเซ็ตวันนี้นะคะกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคและบริโภคหมวดของใช้ส่วนตัวแล้วก็เวชภัณฑ์ค่ะโดยตัว BLC บางกอกแลบเนี่ยนะคะเขาก็ประกอบธุรกิจผลิตแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาภายใต้เครื่องหมายการค้าทั้งหมด 485 ตราสินค้าก็จะแบ่งเป็นประเภทยาแผนปัจจุบันประเภทยาสามัญแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรผลิตภัณฑ์ยาสำหรับสัตว์เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆค่ะโดย BLC เขาจะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลัง IPO 300 ล้านบาทนะคะมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ50สตางค์ค่ะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกก็คือ IPO เนี่ย150 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ10.50 บาทนะคะคิดเป็นมูลค่าระดมทุนเนี่ย 1,260 ล้านบาทแล้วก็มีมูลค่าหลักทรัพย์ณราคา IPO อยู่ที่ 6,300 ล้านบาทค่ะมาดูเรื่องของผลประกอบการย้อนหลังกันนิดนึงสำหรับ BLC นะคะผลการดำเนินงานของปี 2565 เนี่ยบริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 1,238 ล้านบาทเติบโต 20.5% จากปี 2564 กำไรสุทธิปีที่แล้วอยู่ที่ 130 ล้านบาทเติบโต 153.8% จากปี 2564 ที่มีกำไรสุทธิ 51 ล้านบาทส่วนไตรมาสแรกของปีนี้ค่ะมีรายได้จากการขายและให้บริการ 337 ล้านบาทเติบโต 20% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายแล้วก็ให้บริการเนี่ยนะคะ280 ล้านบาทส่วนกำไรสุทธิก็อยู่ที่30 ล้านบาทนะคะบริษัทหลักทรัพย์ Land and House ค่ะประเมินราคาเป้าหมายปี 2567 ของหุ้น BLC เอาไว้ที่ 16.30 บาทนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าวันนี้หุ้นน้องใหม่นะคะจะยืนเหนือจองได้หรือไม่ตามรอยรุ่นพี่ก่อนหน้านี้ก็คือตัว TBN แต่เมื่อวานนี้นะคะ TBN เองเนี่ยความเคลื่อนไหวราคาก็ปรับตัวลงไปถึง 30.59% นะคะหรือลงไป13บาทปิดที่ 29.50 บาททำราคาต่ำสุดหรือฟลอร์ด้วยนะคะแล้วก็มูลค่าการซื้อขาย 4,387 ล้านบาทนะคะหลังจากตลาดหลักทรัพย์เองก็ออกมาเตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวังแล้วก็ศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจซื้อขายนะคะสำหรับหุ้นรุ่นพี่ก่อนหน้านี้ที่เพิ่งเข้าเทรดไปเมื่อวันที่19มิถุนายนก็คือตัว TBN ที่ไล่ราคาไปเมื่อสักครู่นะคะ TBN Corporation ค่ะเอาละค่ะมาปิดท้ายช่วงนี้เราไปดูตัวเลขตลาดหุ้นนะคะไล่กันตั้งแต่ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากปิดตลาดในวันจันทร์เปิดขึ้นมาในวันอังคารก็ปรับตัวลงไปทั้ง3ตลาดเลยนะคะโดยดาวโจนส์ก็ลงไป 245.25 จุด S&P ลงไป 20.88 จุดแล้วก็ NASDAQ ลงไป 22.28 จุดค่ะก็มีการเทขายทำกำไรนะคะหลังจากตลาดพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับสัญญาณบ่งชี้ถึงภาวะอุปสงค์ชะลอตัวทั่วโลกแล้วก็นักลงทุนเองก็รอนายเจอโรม พาเวลนะคะประธานธนาคารกลางสหรัฐจะมีการแถลงนโยบายการเงินแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจในรอบครึ่งปีต่อสภาคองเกรสด้วยค่ะแล้วก็ตลาดยังถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปสงค์ชะลอตัวทั่วโลกหลังจากธนาคารรายใหญ่ หลายแห่งนะคะพากันปรับลดคาดการเศรษฐกิจจีนโดย UBS ปรับลดคาดการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของจีนในปีนี้ลงจากระดับ 5.7 มาสู่ระดับ 5.2% ค่ะ City Group เองก็ปรับลดคาดการ GDP จีนปีนี้ลงเหลือ 5.5% จากระดับ 6.1%เช่นเดียวกับตลาดหุ้นยุโรปนะคะก็ปิดปรับตัวลดลงไปหลังจากนักลงทุนผิดหวังที่จีนปรับลดอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าที่มีการคาดการเอาไว้ซึ่งอาจไม่สามารถกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนได้ทำให้ฝรั่งเศสลงไป 19.88 จุดเยอรมันลงไป 89.88 จุดแล้วก็ลอนดอนลงไป 19.17 จุดค่ะส่วนราคาน้ำมันปิดปรับตัวลดลงไปสำหรับเวสเท็กซัสนะคะลงไป1เหรียญ28 เซนต์ปิดที่ระดับ70เหรียญ50 เซนต์ส่วนเบรนท์ก็ลงไป71เซนต์ค่ะปิดที่75เหรียญ90 เซนต์ถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจและอุปสงค์น้ำมันในประเทศจีนรวมทั้งข่าวอิหร่านแล้วก็รัสเซียเพิ่มการส่งออกน้ำมันซึ่งจะส่งผลให้อุปทานน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นทองคำปรับตัวลงไป23เหรียญ50 เซนต์ค่ะปิดไปที่ระดับ 1,947 เหรียญ70 เซนต์นะคะก็การแข่งข้าของดอลลาร์เป็นปัจจัยฉุดตลาดค่ะส่วนดัชนีหุ้นไทยเราปิดปรับตัวลดลงไป 19.33 จุดปิดไปที่ระดับ 1,537.59 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 45,983 ล้านบาทห้าอันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่ 1 เป็นเดลต้านะคะลงไป 21.50 บาทปิดที่96บาทอันดับที่2เคแบงค์ค่ะปรับตัวลงไป50สตางค์ปิดที่129.50 อันดับที่3ที่ทีบีลงไป3สตางค์ปิดที่1.59 สตางค์อันดับที่4ติดล้อค่ะลงไป1.10 สตางค์ปิดที่23.30 สตางค์และอันดับที่5 AOT การท่าอากาศยานบวกขึ้นมา75สตางค์ปิดที่72.25 สตางค์สรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนนะคะเมื่อวานนี้กองทุนขาย 2,705 ล้านบาทต่างชาติซื้อ 1,436 ล้านบาทโบรกเกอร์ซื้อ689ล้านบาทและรายย่อยซื้อ580ล้านบาทค่ะส่วนเอเชียเช้าวันนี้นะคะมีนิเคอิที่บวกสวนขึ้นมา 0.33% นะคะในขณะที่เซี่ยงไฮ้ลงไป 0.38% แล้วก็ห่างเสียงของฮ่องกงลงไป 2.2% ค่ะส่วนดัชนีหุ้นไทยเราเปิดตลาดเรียบร้อยแล้วเราลงต่ออีก 6.07 จุดนะคะอยู่ที่ระดับ 1,531.52 จุดมูลค่าการซื้อขาย 1,900 ล้านบาทแล้วก็ Stark นะคะราคาวันนี้ลงไปอีก1สตางค์อยู่ที่2สตางค์ค่ะส่วน O2 นะคะก็ลงไป32สตางค์อยู่ที่ 2.58 สตางค์ค่ะนั่นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนแล้วกลับมาดูดัชนีหุ้นไทยในช่วงกลางสัปดาห์กันค่ะ